สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตนะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนะครับดูแล้วนะไม่รู้จะลุกลามบรนปลายหรือเปล่าเพราะว่าทางรัสเซียนะก็ขู่ว่าจะมีการนะทดลองอาวุธในยูเครนนะครับเชิงยุทธวิธีนะครับใกล้ๆนะทางด้านยูเครนนะครับก็ไม่รู้เป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่านะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันรัสเซียจะทําลายเนโต ทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐนะครับปลุกเตือนไบเดนหลังปูตินออกคําสั่งเกมสงครามนิวเคลียร์รัสเซียไม่ได้กําลังเกทับทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐนะครับเตือนเหนือภัยคุกคามนิวเคลียร์การซ้อมรบนิวเคลียร์ยุทธวิธีกําลังเป็นที่อุกทึกการเตือนสู่เนโตที่จะอยู่ห่างออกไปจากยูเครน รัเสเซียวางแผนเกมสงครามนิวเคลียร์ระดับยักษ์ใกล้ยูเครนท่ามกลางการเข้าไปแทรกแซงของตะวันตกกระจกเงาสะท้อนโจไบเดนโดยทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐนะครับหลังวลาดเมีร์ปูตินออกคําสั่งการซ้อมรบนิวเคลียร์ทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐนะครับได้ถแถลงว่าการาซ้อมรบนิวเคลียร์เนี่ยเป็นการเตือนของรัเสเซียสู่เนโตที่จะอยู่ห่างออกไปจากยูเครน รัเสเซียจะทำลายกองกำลังของเนโตกล่าวโดยทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐในช่วงระหว่างการสัมภาษณ์หนึ่งกับสปุตนิกทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐนะครับเห็นด้วยกับปูตินกล่าวโดยพลพันโทนะครับเออนะครับลาสมุสเซนนะทะหารผ่านศึกนะของกองทัพสหรัฐนะครับว่าการซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัเสเซียนี้เป็นหนึ่งสัญญาณสู่บรรดาผู้นำกลุ่มตะวันตกว,ว่าพวกเขาจริงจัง พวกเขาไม่ได้กำลังเกทับถ้าหากเราผู้นำกลุ่มตะวันตกต่างๆขยายตัวบรรปลายสิ่งนี้ต่อไปด้วยการเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงรัเสเซียจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งหลายโดยตรงและพวกเขาจะทำลายกองกำลังของพวกเขาทั้งหลายและจะปกป้องรัฐรัเสเซียอย่างเต็มศักยภาพอาจจะส่งผลในบรรดาอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีกำลังจะถูกใช้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งดี สิ่งนี้อาจจะบีบหนึ่งการขยายตัวบรรปลายและนําไปสู่หนึ่งสงครามนิวเคลียร์ทั้งหมดทั้งสิ้นในที่สุดผมไม่เชื่อว่ารัเสเซียต้องการจะทําสิ่งนี้ผมเชื่อว่าพวกเขากําลังพยายามที่จะส่งหนึ่งสัญญาณเพื่อที่จะเตือนบรรดาผู้นําตะวันตกระมัดระวังจากการขยายตัวบรรปลายต่อไปข้างหน้าโชคร้ายที่บรรดาแถลงการที่เป็นปฏิปักษ์ต่าง กำลังออกมาจากบรรดาเมืองหลวงต่างๆของตะวันตกเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องในยูเครนถ้าหากแนวหน้าของยูเครนล่มสลายส่งเสริมที่จะเพิ่มบรรดาความเสี่ยงต่างๆของหนึ่งการประทะกันโดยตรงสิ่งนี้เป็นการยั่วยุท,ที่อันตรายมากๆเป็นหนึ่งการขยายตัวบันปลายที่อันตรายมากผมอาจจะเตือนบรรดาผู้นำตะวันตกต่างๆระมัดระวังอย่าทำสิ่งนั้น รัเสเซียนะครับได้ให้คุณลักษณะการซ้อมรบนิวเคลียร์ที่กำลังมาว่าเป็นหนึ่งข้อเสนอโดยมอสโกที่จะทำให้เย็นลงมาของบรรดาหัวร้อนต่างๆนั้นในเมืองหลวงต่างๆของตะวันตกที่กำลังข่มคูที่จะใช้ทาหารในยูเครนการเตือนนิวเคลียร์ของรัเสเซียสำหรับตะวันตกกล่าวโดยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียว่าการซ้อมรบนั้น ควรจะช่วยเหลือเนโต้ประจักษ์แจ้งความจริงของผลที่จะตามมาแห่งความพินาศหายนะที่อาจเป็นไปได้ของบรรดาความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นและเก็บรักษาพวกมันจากทั้งการช่วยเหลือนะระบอบปกครองเคียบในปฏิบัติการก่อการร้ายต่างๆและจากกำลังถูกดึง นะเข้าสู่หนึ่งการเผชิญหน้าทางอาวุธกับรัสเซียในวันที่6พฤษภาคมประธานาธิบดีรัสเซียนะครับวาริเมียปุตินนะครับได้ออกคําสั่งการซ้อมรบนิวเคลียร์ใกล้ยูเครนการซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัสเซียจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือและทหารนะครับที่มีที่ตั้งใกล้ยูเครนมันได้เป็นครั้งแรกนะครับที่รัสเซียได้ประกาศการซ้อมรบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ เชิงยุทธวิธีอย่างเป็นสาธารณะนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับมันเป็นมุมมองวิเคราะห์นะครับของทหารผ่านศึกของกองทัพสหร,รัฐนะครับเขามองอย่างเขาบอกว่าการขู่ของปุตินเนี่ยเขาไม่ได้ขู่เล่นๆนะครับเขาไม่ได้มาเกทัพนะคือเขาทําจริงอ่ะจากคลิปก่อนนั้นนี้ที่ผมพูดให้ฟังว่าต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะนิสัยของปุตตินนะครับ คือปูตินเนี่ยเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงนะเส้นแดงในเขาขีดเนี่ยถ้าไปข้ามเส้นเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ปะทากันเหมือนในกรณีของสงครามยูเครนที่เห็นมาแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเพราะฉนั้นเมื่อทางรัเสเซียเตือนนะครับว่าการที่ตะวันตกเนี่ยจะส่งทหารเข้ามาในยูเครนเนี่ยมันคือสงครามตรงกับรัเสเซียนะครับเพราะฉนั้นการที่รัเสเซียส่งสัญ,ญญาณว่าเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เจอยุทธวิธีนะคือนิวเคลียร์ลูกเล็กเนี่ย นะมีการซ้อมรบเนี่ยเขาเตือนว่าอาจจะใช้จริงนะถ้าเกิดเนโต้เข้ามาร่วมในสงครามตรงครั้งนี้เนี่ยมืนอ,อนทหารผ่านศึกของกองทัพสหรัฐท่านนี้จึงเตือนนะว่าผู้นําตะวันตกต่างๆจากเมืองหลวงต่างๆของตะวันตกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าทําสิ่งนั้นนะเพราะว่า,วานี่คือการส่งสารสัญ,ญญาณเตือนนะจากปูตินนะครับถ้าเกิดทําเช่นนั้นเนี่ยนะตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียก็บอกนะครับว่า เขากําลังจะบอกว่าให้ประจักษ์แจ้งความจริงของผลที่ตามมาแห่งความพินาศหายนะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ